พี่น้องเราเชื่อไหมว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาให้เราสูงขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับอาเมนไหมนะครับพระเจ้าปรารถนาให้เราสูงขึ้นนายอยากจะใช้คำของอาจารย์นิกรอีกนั่นแหละนะครับคำนี้น่าสนใจก็คือคำว่าน้ำพระทัยนิรันดร์ของพระเจ้าน้ำพระทัยนิรันดร์ของพระเจ้าคือปรารถนาจะยกชีวิตของเราให้สูงขึ้นยกครอบครัวของเราให้สูงขึ้นยกงานของเรายกชีวิตของเรายกจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นแต่เราจะต้องมีหัวใจอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนพันธสัญญาระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะพันธสัญญาของเรากับพระเจ้านั้นเป็นพันธสัญญาแห่งการเชื่อฟังก็คือเราทั้งหลายจะต้องมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังนะถ้าเราเชื่อพระเจ้าปรารถนาที่ยกชีวิตของเราสูงขึ้นทุกวันนี้เราลองสำรวจดูว่าเราตกลงเราสูงขึ้นหรือเราตกต่ำลงชีวิตของเราสูงขึ้นหรือเปล่านะผมเชื่อว่าทั้งหลายทุกคนที่นี่สูงขึ้นยกเว้นสภาพดินฟ้าอากาศสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างอาจจะตกต่ำลงแต่ชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้านั้นพระเจ้าปรารถนาจะยกชีวิตของเราให้สูงขึ้นดังพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติฉบับอมตะธรรมโอเคผมแปลให้เลยก็แล้วกันนะฮะฉบับอมตะธรรมมันแปลว่าท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลยนะฉบับอมตะธรรมนะฉบับปกติบอกว่าท่านจะเป็นหัวไม่เป็นหางสูงขึ้นแต่ไม่ต่ำลงให้เขายืมแต่ไม่ยืมเขานะแต่พระคัมภีร์ฉบับนะอมตะธรรมแปลคำสุดท้ายว่าท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลยนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่บนสุดเสมอพี่น้องอาเมนพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่บนสุดเสมอไม่ว่าเรื่องใดจิตวิญญาณของเราครอบครัวงานของเราทุกอย่างนั่นเป็นพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้ายกชูเราขึ้นแต่สิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังเช้านี้เราจะเรียนร่วมนี้ด้วยกันนะวันนี้เราสำรวจชีวิตของเราว่าหัวใจของเรามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังเช่นนั้นไหมเราอยู่ยังอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าเป็นพันธสัญญาแห่งการเชื่อฟังหรือไม่ไม่ว่าจะในสวนเอเดนไม่ว่าจะในอับรามหรือคนต่างๆในพระคัมภีร์นั้นนะพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับเขาเป็นพันธสัญญาที่พร้อมมาพร้อมกับการที่เขาจะต้องเชื่อฟังถ้าเจ้าไปทางซ้ายหรือไม่หันไปทางขวาเราจะยกชูเจ้าขึ้นเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางนั่นเป็นพันธสัญญาแห่งการเชื่อฟังอยู่เสมอพี่น้องที่รักวันนี้4อย่างนะเนื่องจากวันนี้มีหลายอย่างนะมีทั้งมหาสนิทฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกพี่น้องตั้งแต่เรียนพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้เราคงจะทานข้าวเที่ยงประมาณเที่ยงกว่าไหวไหมไหวนะนะครับห้ามยกมือตอนมันเที่ยงกว่านะเพราะมีบางคริสตจักรที่ผมไปเทศนาแล้วเขายกมือน่ารักมากเลยเขาก็ช่วยเตือนผู้เทศนะผมเทศนาไปถึงประมาณเที่ยง10นาทีเขายกมือเลยบอกผมนึกว่าเขาจะถามอะไรนะเขาบอกอาจารย์ดูเวลาหรือเปล่าโอ้โหน่ารักทีเดียวนะแต่เชื่อว่าพวกเราที่นี่จะไม่ยกมือนะหรือใครยกมือก็จะถามเรื่องเวลาก็แล้วกันนะเพื่อจะให้กำลังใจผู้เทศนะถึงไหนแล้วประการแรกวันนี้4ประการที่จะหนุนใจทั้งหลายหัวใจแห่งการเชื่อฟังเราต้องมี4อย่างจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้สิ่งแรกก็คือเราทั้งหลายจะต้องเร็วในการเชื่อฟังนะครับเราต้องเร็วในการเชื่อฟังพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงอานาเนียนะครับเล่าเท้าความทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้าก็ทรงปรารถนาที่จะนะปลดปล่อยชายคนหนึ่งที่ชื่อเปาโลนะเปาโลพบพระเจ้าเราคงจำได้ระหว่างทางไปดามัสกัสนะครับแล้วก็พระเจ้าก็กระทำให้ซาโลชื่อเดิมของเขาคือเปาโลเนี่ยตกจากหลังม้าและก็ตามืดมัวไปนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าตาบอดนะตามืดมัวไป3วันและพระเจ้านะก็สำแดงและมาตรัสกับชายคนหนึ่งที่ชื่ออานาเนียอานาเนียนั้นเป็นศิษย์เป็นสาวกของพระเยซูและไปบอกอานาเนียว่าอานาเนียเจ้าจะต้องไปที่หนึ่งและไปช่วยชายคนหนึ่งที่ชื่อซาโลนะไปช่วยเขานะเพื่อให้ตาเขาหายได้เพราะชายคนนี้เป็นคนที่เราเลือกสรรไว้เขาจะเป็นพรแก่คนทั่วโลกเมื่อพระเจ้าไปตรัสกับอานาเนียพี่น้องที่รักสิ่งที่เราพบกับอานาเนียก็คืออานาเนียนั้นไม่ได้เร็วในการฟังแต่อานาเนียนั้นช่างใจในการฟังใช่ไหมครับเพราะอานาเนียบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าชายผู้เนี้ยพระองค์ไม่รู้จักเหรออันนี้ผมอธิบายเองนะเพื่อให้มันเห็นภาพ
นะอานาเนียบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าชายผู้นี้ใครเขาก็รู้ทั้งนั้นว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมเป็นคนที่จับคริสเตียนไปข่มเหงและฆ่าแกงคริสเตียนพระองค์เจ้าข้าพระองค์ยังจะให้ข้าพระองค์ไปช่วยเหลือชายคนนี้อีกเหรอแต่พระเจ้าตรัสว่าอะไรอานาเนียจงไปบางฉบับว่าไปเถิดจงไปหรือไปที่บ้านของชายคนนี้และช่วยเขาเพราะนี่เป็นนามพระทัยของเราพี่น้องที่รักวันนี้หัวใจของอานาเนียนั้นตลอดชีวิตผมเชื่อว่าอานาเนียเป็นคนที่ไวในการฟังและพร้อมในการฟังพระเจ้าเสมอแต่เหตุการณ์นี้กลับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรผมอ่านพระคัมภีร์และผมใคร่ครวญว่าชีวิตชายคนนี้เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าตลอดชีวิตของอานาเนียเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของคนที่เชื่อฟังเสมอพระเจ้าใช้อานาเนียนะทุกครั้งผมอานาเนียครับครับครับทันทีเลยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรพ่อเนเนียรู้ว่าการเชื่อฟังครั้งนี้มันจะนำซึ่งทุกขลาภนะผมใช้ถูกหรือเปล่ามันจะเกิดทุกขลาภกับชีวิตของเขามันจะนำมาซึ่งเพศภัยมันนำมาซึ่งภัยพิบัติมาถึงชีวิตครอบครัวและชุมชนของเขาถ้าช่วยเหลือชายคนนี้หรือถ้าเชื่อฟังพระเจ้าในเคสนี้อันนี้บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าชายคนนี้พระองค์ไม่รู้จักกิตติศัพท์ของเขาเรื่องไงเขาเป็นคนที่โหดร้ายและไม่สมควรที่จะข้าพระองค์ไปหาเขาอะถ้าข้าพระองค์ไปหาเขานี่เดือดร้อนแน่อานาเนียจึงไม่ได้ไวในการเชื่อฟังเขาจึงช้าในการเชื่อฟังอานาเนียมีเหตุผลหลายอย่างที่อ่านแล้วน่าจะหยวนได้อ่านพระคัมภีร์แล้วบอกว่าอานาเนียก็น่าจะเหตุผลที่อานาเนียยกมาก็น่าจะฟังได้เพราะอะไรอานาเนียบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าเมื่อข้าพระองค์ไปแล้วมันจะเป็นไปตามที่คิดหรือเปล่าหรือภัยพิบัตินั้นจะกลับมาสู่ข้าพระองค์หรือเปล่าฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ค่อยแน่ใจอานาเนียมีเหตุผลหลายอย่างที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าฟังดูดีแต่ไม่ใช่พี่น้องที่รักชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันมีหลายอย่างที่เราปรารถนาเพราะทุกครั้งที่การเชื่อฟังนั้นมันพ่วงมาผมใช้คำนี้ว่าทุกครั้งที่เรามีการเชื่อฟังการเชื่อฟังนั้นพ่วงมาหรือแนบมาด้วยพระพรของพระเจ้าทุกครั้งเราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับทุกครั้งที่ชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้าทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะแนบพระพรมาเหมือนพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางสูงขึ้นแต่ไม่ต่ำลงนั่นเป็นพระพรและเป็นสิ่งที่เราเชื่อกันอยู่เสมอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะอานาเนียอาจจะไม่ได้สูงขึ้นแต่อาจจะตกต่ำลงจนถึงที่สุดอาจจะไม่ได้มีชีวิตแต่อาจจะเสียชีวิตโดยซ้ำไปอาจจะไม่ได้อยู่บนสุดแต่อาจจะอยู่ล่างสุดเพราะอะไรเพราะชายคนนี้ไม่ธรรมดาอานาเนียมีเหตุผลหลายอย่างพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันชีวิตของเรามีเหตุผลหลายอย่างในการที่ทั้งหลายจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทุกคนที่นี่มีอีนึงที่เรียกว่าอีโก้นะเรามีอีโก้เรามีตัวตนของเราเรามีความเป็นเราเรามีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่เราไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือแม้แต่เราอาจจะมีบาปบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราทำให้เราไม่ปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างรวดเร็วแต่พี่น้องที่รักชาวนี้การเชื่อฟังนั้นจะช่วยปิดประตูของบาปการเชื่อฟังจะปิดประตูความล้มเหลวตกต่ำการเชื่อฟังจะปิดประตูความผิดพลาดหรือแม้แต่ตั้งความทุกข์ในชีวิตของเราอาเมนทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราเร็วต่อการเชื่อฟังนั้นมันจะปิดประตูทุกอย่างในชีวิตของเราอย่างที่บอกแล้ววันนี้พระเจ้าปรารถนายกชูชีวิตของเราขึ้นยกงานของเราขึ้นยกครอบครัวของเราขึ้นถ้าเราเชื่อเช่นนี้เราจงเร็วต่อการเชื่อฟังพระเจ้าเพราะทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดไม่ว่าเราจะมีเหตุผลอะไรก็ตามที่มากมายมาคัดง้างเหตุผลของพระเจ้าแต่ถ้าคุณจะทำอย่างหนึ่งก็คือเชื่อฟังพระเจ้ามันจะช่วยปิดประตูทุกสิ่งในชีวิตของเราบอกคนข้างๆหน่อยเชื่อให้เร็วเชื่อฟังให้เร็วพี่น้องที่รักอย่าช้านะไม่ต้องประมวลผลไม่ต้องประมวลภาพพี่น้องเชื่อไหมว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อเราพระเจ้าทรงคิดมาดีแล้วเชื่ออย่างนั้นไหมต้องมี QC ไหมเวลาที่เราอะไรเวลาที่เราเชื่อฟังแล้วพระเจ้าต้อง QC ก่อนไหมตรวจสอบก่อนไหมไม่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรข้างหน้าไว้เสมอเคยถามพี่น้องว่าถ้าวันนี้เราจะวิ่งตามพระพรกับพระพรวิ่งตามเราจะเอาอะไรเอาตอบสิครับตอบสิครับนะเรียนแบบอาจารย์หน่อยนะครับเวลาที่ชีวิตของเราอยากจะวิ่งตามพระพรหรือพระพรวิ่งตามเรา
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจคิดจากชลบุรีไม่แน่ใจเราอยากให้พระพรวิ่งตามหลังเราเราไม่อยากวิ่งตามพระพรพี่น้องที่รักถ้าวันนี้ใครวิ่งตามพระพรต้องกลับใจใหม่ละเราเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจและไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างรวดเร็วเพราะถ้าเราวิ่งตามพระพรเราจะไม่มีโอกาสตามพระพรทันใช่หรือไม่แต่พระเจ้าปรารถนาให้พระพรนั้นวิ่งตามหลังเราไปกับเราทุกที่ทุกแห่งนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องทำก็คือเราจงปิดประตูของบาปทุกสิ่งในชีวิตของเราปิดประตูทุกสิ่งที่จะไม่พระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราการเชื่อฟังจะช่วยปิดประตูทุกอย่างในชีวิตของเราในพระธรรมโรมบทที่6พระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าจิตวิญญาณของเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้านั้นเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตและมีพลังจิตวิญญาณของคนในพระคัมภีร์เดิมกับจิตวิญญาณของคนในพระคัมภีร์ใหม่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนจิตวิญญาณของคนในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมนั้นเป็นจิตวิญญาณที่ไม่สามารถมีพลังบางอย่างเหมือนคนที่มีจิตวิญญาณในพระคัมภีร์ใหม่เพราะจิตวิญญาณของคนในพระคัมภีร์เดิมนั้นเป็นจิตวิญญาณที่ขาดพลังหนึ่งก็คือขาดพลังของพระวิญญาณของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นพลังของคาอินคาอินไม่มีจิตวิญญาณนี้ไม่มีพลังนี้เมื่อชีวิตของเขานะล้มลงในความบาปบรรพบุรุษของเขาล้มลงในความบาปชีวิตของเขาก็เช่นเดียวกันเขาให้บาปมีอำนาจเหนือชีวิตของเขาและเขาไม่มีพลังที่จะสามารถตัดสินใจแยกแยะสิ่งที่ถูกหรือผิดได้เขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีพลังแห่งจิตวิญญาณนี้เพราะพลังแห่งจิตวิญญาณของเขาตายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ในโรมบทที่6ข้อ6ว่าบัดนี้เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูเจ้าเรามีพลังมีชีวิตใหม่เรามีพระลักษณะของพระเจ้าเราได้ครอบครองสิ่งที่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราจึงสามารถควบคุมเราจึงสามารถเลือกที่เชื่อฟังสิ่งที่อยู่ภายในหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกได้ใช่ไม่ใช่น้องวันนี้เราทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับจิตวิญญาณของเราสามารถเลือกเชื่อฟังว่าเราจะเชื่อฟังสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เราชีวิตของเราหรือจะเชื่อฟังสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าวันนี้เราเลือกได้หรือไม่เราสามารถเลือกได้วันนี้เพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของเรามีพลังพี่น้องที่รักพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของเราหากยิ่งเราเชื่อฟังพระเจ้าเร็วเท่าไรเรายิ่งเห็นพระพรของพระเจ้าเร็วเท่านั้นอาเมนใครก็ตามที่เดินกับพระเจ้ายิ่งคุณเชื่อฟังพระเจ้าเร็วเท่าไรคุณยิ่งสูงขึ้นเร็วเท่านั้นคุณยิ่งเติบโตเร็วเท่านั้นคุณยิ่งก้าวหน้าเร็วเท่านั้นพี่น้องสังเกตดูไหมเวลาที่เราอยู่ในคริสตจักรด้วยกันสังเกตใครบางคนโตเอาโตเอาสูงขึ้นเอาสูงขึ้นเอาพระเจ้าอวยพรและอวยพรอีกแต่บางคนยังย่ำอยู่กับที่นะดูเหมือนว่าไม่ไปไหนอ่ะยังย่ำอยู่กับที่จะสูงก็ไม่สูงจะต่ำก็ไม่ต่ำยังจะใช้คำว่าอะไรดีเสถียรก็ไม่ใช่นะเพราะอะไรเป็นไปได้ว่าชีวิตของเขาอาจจะช้าในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าวันนี้หากเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราเร็วในการเชื่อฟังพระเจ้าเร็วเท่าไรพระพรของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเราเร็วเท่านั้นพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราเชื่อฟังพระเจ้าเราทั้งหลายสามารถถูกยกให้สูงขึ้นเราจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมเชื่อไม่เชื่อหรือถ้าใครบางคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกถ้าวันนี้ถ้าคุณเชื่อและคุณตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูและพระเยซูจะปลดปล่อยชีวิตของคุณให้คุณเป็นอิสระเป็นไทยจากอำนาจของบาปคุณจะเชื่อไหมผมคนแรกที่จะเชื่อถ้าผมทำสิ่งนั้นแล้วและชีวิตของผมจะสูงขึ้นชีวิตของผมจะรับพระพรมากขึ้นชีวิตของผมจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นก้าวหน้ากับพระเจ้าไปอย่างเร็วขึ้นผมจะทำโดยไม่ลังเลใจและผมเชื่อว่าพี่น้องที่รักเช้าวันนี้เช่นเดียวกันเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่เราจะไม่ลังเลใจในการที่จะเชื่อฟังและไวในการเชื่อฟังพระเจ้าในขณะเดียวกันก็หนุนใจท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันว่าอย่าช้าในการที่จะเชื่อฟังด้วยไม่เพียงแต่เร็วแต่ก็ไม่ช้าด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราช้าในการเชื่อฟังสิ่งร้ายต่างๆอย่างที่บอกแล้วถ้าคุณเชื่อฟังเร็วคุณจะปิดประตูทุกเรื่องในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณช้าในการเชื่อฟังภัยพิบัติหลายอย่างจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณยกตัวอย่างเช่นภรรยาของโลดเป็นต้นภรรยาของโลดนั้นพระเจ้าบอกทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตของพระเจ้าไปบอกใช่ไหมครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะทำลายเมืองโสโดมกับโกมอราสิ่งที่เจ้าจะต้องทำก็คืออะไรออกจากเมืองนี้ให้โดยเร็วและออกแล้วทำอะไร
อย่าหันหลังกลับเมืองมองเมืองนั้นเป็นอันขาดออกไปให้เร็วแต่ปรากฏว่าภรรยาของโลดไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างรวดเร็วใช่ไหมเขาเชื่อฟังครั้งแรกแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มการเชื่อฟังเขาเริ่มด้อยลง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 ในขณะที่เขาเดินห่างจากเมืองโสดมกุมราห่างออกห่างออกห่างออกการเชื่อฟังเขาก็ลดลง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 สุดท้ายแล้วเขาหันกลับไปเมืองมองเมืองโสดมกุมราอีกครั้งพระเจ้าตรัสว่าอะไรอย่าหันกลับไปมองอีกครั้งพระคัมภีร์บันทึกว่าภรรยาของโลดกลายเป็นเสาเกลือพี่น้องที่รักวันนี้การที่เราช้าในการเชื่อฟังก็ส่งผลร้ายในชีวิตของเราเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันไม่เพียงแต่เราช้าในการเชื่อฟังพี่น้องที่รักวันนี้ต้องหนุนใจท่านทั้งหลายว่าไม่เพียงแต่เราช้าในการหากเราช้าในการเชื่อฟังยิ่งกว่านั้นอย่าชักชวนให้ใครต่อใครไม่เชื่อฟังเช่นเดียวกันมีหลายคนที่นี่ในครอบครัวอาจจะเชื่อพระเจ้าคนเดียวอาจจะมีคนในครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรชักชวนให้เราช้าในการเชื่อฟังพระเจ้าสามีภรรยาในครอบครัวลูกคนในงานคนธุรกิจในธุรกิจก็ตามบางคนทำให้เราชักช้าในการเชื่อฟังพระเจ้าเธอพระเจ้าตรัสกับฉันว่านะฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าอีกคนบอกว่าค่อยๆคิดก็ได้มั้งผมไม่ได้บอกว่าเราปรึกษากันไม่ได้นะแต่อะไรก็ตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เรามั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตเราจงอย่าช้าในการเชื่อฟังและอย่าชักชวนคนอื่นให้ไม่เชื่อฟังด้วยหลายคนมักจะชักชวนคนอื่นให้ไม่เชื่อฟังเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเขาคือหัวใจนะคือบาปบางอย่างที่ไม่ต้องการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักอย่างที่บอกแล้วว่าชีวิตของเราเรามีพลังบางอย่างและพลังบางอย่างที่อยู่ในชีวิตเรานั้นสามารถให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อฟังและไม่เชื่อฟังทุกครั้งที่เราไม่เชื่อฟังแสดงว่าเรามีวิญญาณบางอย่างแห่งการกบฏพระเจ้าวิญญาณแห่งการไม่เชื่อฟังวิญญาณแห่งการต่อต้านพี่น้องที่รักวันนี้ในครอบครัวของเราหากเราปรารถนาที่เราจะถูกยกจูขึ้นภรรยาต้องเชื่อฟังสามีอาเมนเพราะในพระคัมภีร์ไม่มีบอกให้สามีเชื่อฟังภรรยานะนั่นเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้นะอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นนะแต่พระคัมภีร์บอกยังไงภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีต่อไปด้วยว่าทุกประการถ้าครอบครัวของคุณจะถูกยกชูขึ้นพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของคุณขึ้นคุณต้องเรียนรู้ในการเชื่อฟังเริ่มจากในครอบครัวภรรยาจงเชื่อฟังสามีลูกจงเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะพระคัมภีร์บอกว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ทำให้เขาไปดีมาดีในแผ่นดินโลกและพระพรจะไล่ตามติดตามหลังเขาถึงพันชั่วอายุคนฝูงแกะจะไม่หลงทางเมื่อเขาเชื่อฟังผู้เลี้ยงเขาจะสูงขึ้นฝูงแกะจะไม่หลงทางฝูงแกะจะเติบโตขึ้นสูงขึ้นเมื่อเขาเชื่อฟังผู้เลี้ยงของเขาสมาชิกจะเข้มแข็งสมาชิกจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่และเข้มแข็งคริสตจักรจะเติบโตและเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเมื่อสมาชิกเชื่อฟังผู้เลี้ยงของเขาพี่น้องที่รักวันนี้เราทั้งหลายต้องเรียนรู้เรื่องนี้ว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่เร็วในการเชื่อฟังในขณะเดียวกันก็อย่าช้าในการเชื่อฟังด้วยอาเมนในขณะเดียวกันก็อย่าชักชวนใครที่จะไม่เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งแรกที่จะหนุนใจทั้งหลายในเช้าวันนี้เราต้องเร็วในการเชื่อฟังเพื่อจะปิดประตูทุกอย่างในชีวิตของเราสองเราจงรับใช้โดยการเชื่อฟังพระคัมภีร์บางเล่มพระคัมภีร์บางเล่มใช้คำว่าจงไปที่บ้านในข้อที่10นะบางฉบับบอกว่าจงไปบางฉบับใช้คำว่าไปเถิดพระเจ้าปรารถนาจะใช้จะให้ชีวิตของอานาเนียเป็นผู้ที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าแต่วันนี้อานาเนียลังเลใจอย่างที่บอกแล้วอานาเนียเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในบางเรื่องอานาเนียปรารถนาเชื่อฟังพระเจ้าในบางสิ่งที่เขาต้องการถ้าสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือสิ่งที่เขาไม่ได้บางสิ่งบางอย่างอานาเนียเลือกที่จะไม่เชื่อฟังแต่วันนี้พระเจ้าท้าทายเราทั้งหลายให้เรารับใช้ด้วยการเชื่อฟังพี่น้องที่รักเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเดินกับพระเจ้าเคยเหนื่อยไหมไม่ใช่ว่าเหนื่อยไหมเคยเหนื่อยไหมเคยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะเดินกับพระเจ้าเคยเหนื่อยรับใช้พระเจ้าเหนื่อยไหมครับอนุชนอาชีพรับใช้พระเจ้าเป็นไงครับหรือยังช่วงนี้ยังไม่เหนื่อยเนาะ
หรือยังไม่ถึงช่วงเหนื่อยนะพี่น้องเป็นเรื่องปกติว่าเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าหลายครั้งที่เราเหนื่อยเราท้อแท้เราหมดแรงเราขาดกำลังเราขาดความสดชื่นเราขาดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราแต่วันนี้อยากจะหนุนใจทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงรับใช้ต่อไปจงรับใช้ต่อไปด้วยการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้ามีชายสองคนที่อยากจะยกตัวอย่างชายคนแรกชื่อโนอาชายคนที่สองชื่อโยชูวาชายคนแรกพระเจ้าทรงใช้เขาจะไม่รับใช้พระเจ้าโดยการที่จะช่วยคนพระเจ้าสั่งให้เขาทำอะไรให้เขาสร้างเรือสร้างเรือแม้ในเวลานั้นนะผมอ่านอธิบายหลายฉบับไม่พบว่าณเวลานั้นนะโนอาเคยเห็นเรือหรือเปล่านะอธิบายหลายฉบับบอกว่าโนอาไม่เคยเห็นเรือหรืออาจจะเคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยเห็นแต่แน่ๆก็คืออาจจะไม่เคยเห็นเพราะในเวลานั้นพระพีบันทึกว่าฝนยังไม่ตกพระเจ้าให้น้ำพุ่งขึ้นจากดินพวกเขาทำไร่ไถนาผ่านนะน้ำนะที่พุ่งขึ้นจากดินฝนยังไม่ตกไม่แน่ใจว่าโนอาเคยรู้จักคำว่าฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พระเจ้าสั่งให้โนอาทำเรือทำผมจะใช้คำว่าอะไรวัสดุชนิดหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกมันว่าเรือนะเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยคนว่าพระเจ้าจะจัดการล้างโลกนี้เลยพระเจ้าสั่งให้โนอาทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการรับใช้พระเจ้าการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเวลานั้นโนอาดูเหมือนว่านะผมไม่แน่ใจว่าโนอานั้นนะเข้าใจสภาพของเรือหรือเปล่านะโนอาไม่เคยทำเรือโนอาไม่เคยเห็นเรือแต่โนอายังรับใช้พระเจ้าชายคนที่สองคือโยชูวาโยชูวานั้นตลอดชีวิตของเขานะเขารับใช้พระเจ้าโดยมีผู้หนึ่งที่เป็นผู้นำของเขาคือโมเสสหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตนั้นพระเจ้าสั่งโยชูวาว่าโยชูวาจงลุกขึ้นในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะในเวลานั้นโยชูวาท้อแท้โยชูวาเหน็ดเหนื่อยโยชูวาสิ้นหวังเพราะไม่มีผู้นำต่อไปแต่พระเจ้ายังตรัสกับโยชูวาว่าโยชูวาจงลุกขึ้นและรับใช้และเชื่อฟังสิ่งที่ทั้งหลายสิ่งที่เราจะตรัสกับท่านต่อไปนี้จงลุกขึ้นและข้ามไปและยึดเอาดินแดนที่เราจะมอบให้แก่ท่านพี่น้องที่รักวันนี้เราทั้งหลายจงรับใช้พระเจ้าด้วยการเชื่อฟังแม้ว่าการรับใช้นั้นนะจะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยท้อใจบางครั้งเรารับใช้พระเจ้าไม่เกิดผลไม่เห็นผลเมื่อผมอ่านประวัติของมิชชันนารีที่มารับใช้พระเจ้าในประเทศไทยมิชชันนารีคนหนึ่งมารับใช้ตั้งแต่ออกจากบ้านจากเมืองมาจนมาอยู่สยามและเสียชีวิตที่สยามชีวิตถูกฝังไว้ที่สยามและอยู่ในประเทศไทยมีคนรับเชื่อคนเดียวผมไม่แน่ใจว่าครับรับใช้กี่ปีตลอดชีวิตของเขาอะมาตั้งแต่อายุ20กว่าหรือ30นะจนเสียชีวิตที่เมืองไทยร่างของเขายังฝังอยู่ที่สุสานของเมืองไทยแต่มีคนเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาแค่คนเดียวแต่เขายังเชื่อฟังและยังมุ่งมั่นในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะหัวใจแห่งการรับใช้ที่แท้จริงคือการเชื่อฟังพี่น้องที่รักหัวใจที่แท้จริงของการเชื่อฟังคือการรับใช้และหัวใจการรับใช้ที่แท้จริงคือการเชื่อฟังเมื่อเช้ามีพี่น้องส่งไลน์ให้ผมอย่างหนึ่งก็คือว่านะมีส่งไลน์ให้ผมทุกเช้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ส่งมาให้เขาบอกว่าคริสตจักรที่เติบโตและคริสตจักรที่แข็งแรงไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรนั้นมีสมาชิกมากมายแต่เป็นคริสตจักรนั้นที่เต็มล้นไปด้วยการรับใช้น่ารักทีเดียวพี่น้องส่งมาให้นะผมไม่แน่ใจว่าใครส่งให้แต่ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ส่งข้อความนี้มาให้ฉะนั้นสิ่งที่สองที่จะหนุนใจทั้งหลายในการเชื่อฟังก็คือจงรับใช้โดยการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตของเรายังรับใช้และแสวงหางานรับใช้อย่าท้อแท้ในงานรับใช้พระเจ้าอาเมนวันนี้เราทั้งหลายจงมองหางานรับใช้พี่น้องที่รักไม่ว่างานรับใช้นั้นจะเกิดผลไม่เกิดผลงานรับใช้นั้นจะทำให้เราเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็ตามเราจงรับใช้พระเจ้าสามเราต้องถวายเกียรติโดยการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าตรัสกับอนาเนียว่าอนาเนียถ้าเจ้าทำสิ่งนี้ที่เราบอกเจ้าเราจะได้รับเกียรติผ่านการเชื่อฟังของเจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะรับเกียรติผ่านชายที่เจ้าจะไปช่วยเหลือเขาจงถวายเกียรติแด่เราโดยการเชื่อฟัง
พี่น้องที่รักอนาเนียทราบดีในเรื่องนี้นะแต่ก็อย่างที่ว่าอนาเนียไม่พร้อมเพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ครอบงำชีวิตของอนาเนียอยู่อาจจะมีบางอย่างตลอดชีวิตของอนาเนียนะอนาเนียเชื่อฟังพระเจ้าแต่ครั้งนี้นะพระเจ้าปรารถนาชีวิตเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่อนาเนียไม่พร้อมในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อที่2ที่3อาจารย์เปาโลพรรณนาหรือตีความคำว่าพระคุณเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อเช้าเราเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราคือพระวจนะของพระเจ้าแต่วันนี้อาจารย์เปาโลตีข้อความนะหรือพรรณนาสิ่งหนึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยเรียกว่าพระคุณพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นอำนาจที่เสริมเข้ามาในธรรมชาติใหม่ของเราเมื่อเรารับพระคุณแล้วเราจึงมีพลังอำนาจหรือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านพระคุณในครั้งนี้อาจารย์โรบโรพูดไว้ในพระคำตอนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าตัดกับท่านเมื่อท่านอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอเอาน้ำในเนื้อของข้าพเจ้าออกไปแต่พระเจ้าตัดว่าอะไรการที่มีคุณการที่มีพระคุณหรือการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเจ้าก็เพียงพอแล้วคำว่าเพียงพอแล้วมีความหมายว่าพระคุณของเราที่อยู่ในชีวิตของเจ้านั้นมันเป็นฤทธิ์เดชพี่น้องที่รักวันนี้พระคุณของพระเจ้าพลังอำนาจพระคุณของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราและพระเจ้าปรารถนาและพระเจ้าประทานพลังฤทธิ์อำนาจพิเศษนี้แก่ชีวิตของอานาเนียว่าเขาจะเลือกเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังและบ่อยครั้งพี่น้องที่รักหลายครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างเนืองๆในชีวิตของเราเกิดขึ้นเสมอในขณะที่อย่างที่บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าถ้าเราเชื่อฟังชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยพระพรเราจะเชื่อฟังไหมเราตอบว่าเชื่อฟังแต่ทำไมมีบางเหตุการณ์มีบางครั้งในบางช่วงของชีวิตเราจึงไม่เชื่อฟังทำไมอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเรามีบาปบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราและบาปนั้นบอกเราอย่างนี้ว่าเราทุกคนสามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้เพราะสิ่งที่เชื่อฟังนั้นมันไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราต้องการเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้เพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราจึงสามารถปฏิเสธการเชื่อฟังพระเจ้าได้พี่น้องที่รักผมตอบแบบอาจารย์นิกรอีกครั้งนะชอบผิดการเชื่อฟังนั้นจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาพี่น้องที่รักวันนี้หากชีวิตของเราไม่ได้เชื่อฟังแสดงว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้พลังอำนาจบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราพลังแห่งพระคุณที่อยู่ในชีวิตของเราในการตัดสินใจเลือกว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าตลอดชีวิตของพระองค์และบั้นปลายชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระบิดาโดยการสิ้นพระชนบนกางเขนแม้ในสวนเกสเซมาเนพระองค์จะอธิษฐานดูเหมือนว่าพระองค์จะเปลี่ยนใจพระองค์อธิษฐานว่ายังไงพระบิดาเจ้าข้าถ้าการนี้เลื่อนผ่านไปได้ขอให้เลื่อนผ่านไปแต่พระองค์ตรัสว่าอะไรแต่ทุกสิ่งขอให้เป็นไปตามนามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่พระเยซูได้กระทำคือเชื่อฟังจนถึงที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเงื่อนไขไม่ลังเลหากเราจะมีชีวิตแห่งการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้เราทุกคนที่นี่มีพลังแห่งการตัดสินใจฉะนั้นเราเชื่อฉะนั้นไหมพระเจ้าใส่พลังพิเศษบางอย่างในชีวิตเราที่เราทั้งหลายจะเชื่อฟังพระเจ้าจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านครอบครัวของเราอาชีพของเราของประธานของเราสติปัญญาของเราการแสดงความรักความเมตตาผ่านชีวิตของเราวันนี้จงมองหาการที่เราทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักมองหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่คุณเป็นแม่ค้าจงมองหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตความเป็นแม่ค้าของคุณถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจงมองหาการถวายเกียรติผ่านธุรกิจของคุณผ่านงานของคุณผ่านครอบครัวของคุณสามีภรรยาลูกๆในครอบครัวของคุณคนอื่นได้เห็นพระเกียรติของพระเจ้าผ่านการสำแดงชีวิตในครอบครัวของคุณ
นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำคือถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเชื่อฟังและประการสุดท้ายประการสุดท้ายเราจะเกิดผลดีโดยการเชื่อฟังในข้อ15พระคัมภีร์ได้บอกพระเจ้าตรัสกับอานาเนียบอกว่าชายคนนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเลือกสรรไว้เพื่อนำนามของเราไปยังชนต่างชาติบรรดากษัตริย์ของพวกเขาตลอดจนประชากรอิสราเอลการเชื่อฟังของอานาเนียในครั้งนี้จะเกิดผลอันดีพระเจ้าบอกว่าผลอันดีนั้นเกิดที่ใครก่อนเมื่ออานาเนียไปถึงซาโลบอกพี่ซาโลวันนี้พระเจ้าใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อจะช่วยท่านพระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่ออานาเนียวางมืออธิษฐานเผื่อเปาโลแล้วมีเกล็ดบางอย่างตกออกจากตาของเปาโลและเขามองเห็นได้ผลดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเปาโลแรกก็คือตาของเขาได้มองเห็นได้ชีวิตของเขาได้สว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่เพียงแค่นั้นจิตวิญญาณของเปาโลได้รับความรอดจากพระเยซูมีเสรีภาพสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาผ่านสองเรื่องในชีวิตของเปาโลก็คือร่างกายและจิตวิญญาณของเขาวันนี้พระเจ้าปรารถนาชีวิตของเราทั้งหลายเกิดผลดีพี่น้องผ่านการเชื่อฟังในชีวิตของเราเราพบว่าภายหลังนั้นเปาโลได้เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นพรกับคนทั่วโลกเปาโลเขียนพระวจนะของพระเจ้าอย่างน้อย13ฉบับเปาโลนั้นเป็นคนที่นะก่อตั้งคริสตจักรมากมายในทั่วโลกเปาโลได้สามารถประกาศกับกษัตริย์ประกาศกับเจ้าเมืองประกาศกับคนทุกชาติทุกภาษาเมื่อพระเจ้าทรงให้ชีวิตของเขาเกิดผลดีผ่านการเชื่อฟังของชายคนหนึ่งเล็กๆที่ชื่ออานาเนียพี่น้องที่รักชีวิตของเราวันนี้เราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเกิดผลดีเช่นนี้ไหมกับพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นคนเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อ 2-3 วันมานี้ผมเกือบจะไม่ทำอย่างหนึ่งคือเชื่อฟังพระเจ้ามีน้องคนหนึ่งโทรมาหาและบอกว่าอาจารย์เขาโทรมาหาผมเมื่อคืนและบอกว่าอาจารย์ตอนนี้นะพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านและผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนและไม่มีใครช่วยผมนะผมมาคิดถึงอาจารย์เท่านั้นที่จะช่วยผมนะผมเก็บของเรียบร้อยแล้วผมจะมานอนที่โบสถ์ผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะการตัดสินใจให้ใครอยู่หรือไปเนี่ยนะผมตัดสินใจไม่ได้นะคุณมานอนที่โบสถ์ก็ไม่มีที่นอนมันอาจจะมีที่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะนอนได้หรือเปล่านะใจเย็นก่อนเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ช่วยผมเช่าบ้านก็แล้วกันนะผมจะหาบ้านเช่านะผมก็ถามเขาว่าค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ 2,500 อาจารย์เอาคืนนี้แล้วอาจารย์ไปช่วยหาให้ผมหน่อยนะไม่ใช่เขาหาให้ผมหาและก็ช่วยผมเนี่ยออกค่าเช่าบ้านให้เขาด้วยในขณะที่ผมฟังเขานะผมก็รู้สึกว่าโอ้ตกลงนี่เขาขอความช่วยเหลือหรือให้ผมทำในสิ่งที่เขาต้องการแวบแรกที่ผมคิดก็คือว่าผมจะไม่ทำเพราะมันเกินกว่านะสิ่งที่ผมจะรับได้แต่เมื่อผมกลับมาที่บ้านวันนั้นกำลังแบ่งปันอยู่ที่บ้านของสมาชิกนะครับและผมกลับมาที่บ้านพระเจ้าก็ตัดกับผมอีกครั้งหนึ่งว่าปฐมพรนะช่วยเหลือน้องคนนี้แล้วผมก็ต่อสู้นะกับสิ่งที่พระเจ้าตัดกับผมว่าพระเจ้าผมไม่อยากช่วยเขาเพราะว่านะเหตุผลหลายอย่างที่ผมมีแต่สุดท้ายพระเจ้าบอกว่าต้องช่วยเขาและเขาโทรมาอีกกลางคืนโทรมาอีกบอกว่าเอาอาจารย์ตกลงว่ายังไงผมไปนอนที่โบสถ์ได้ไหมผมบอกไม่ได้นะคุณนอนที่ไหนก็ได้แล้วก็หาเพื่อนนะนอนกับบ้านเพื่อนหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วมาคุยกันเข้ามาจะเช้ามาหาผมจะเช้านะหิ้วกระเป๋ามาด้วยแต่งตัวเงียบเลยผมอธิษฐานพระเจ้าผมควรจะทำยังไงกับเคสนี้นะกรณีอย่างนี้เพราะพระเจ้าปรารถนาให้ผมช่วยเหลือเขาเขาบอกอาจารย์ตกลงให้ผมนอนห้องไหนผมว่านอนห้องไหนก็ไม่ได้ที่นี่ไม่มีห้องนะแล้วตกลงอาจารย์หาบ้านให้ผมพักหรือยังแล้วผมถามเขาว่าแล้วคุณหาหรือยังผมหาแล้วนะผมโทรไปถามแล้วบอกว่าบ้านพัก 2,000 2,500 และผมก็ช่วยเขาแล้วเมื่อผมช่วยเขาเสร็จเนี่ยนะเมื่อเขาออกจากผมไปผมขอบคุณพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้เชื่อฟังพระเจ้าได้ทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
แล้วแวบหนึ่งที่ผมคิดและพระเจ้าตรัสผ่านในใจก็คือว่าปฐมพรคุณจะไปรู้อะไรว่าวันหนึ่งชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การเขาได้อย่างมากมายคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งเราจะใช้ชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้ที่จะเป็นพระพรกับคนมากมายคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะทำอะไรเพื่อพระนามของเราได้บ้างถ้าวันนี้เจ้าไม่ทำแล้วใครจะทำพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ชีวิตของทั้งหลายเราทั้งหลายแม้ว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยใครไม่เห็นหรืออะไรก็ตามพี่น้องที่รักวันนี้อยากจะท้าทายทั้งหลายทำสิ่งดีและเกิดผลดีเพื่อพระเจ้าในชีวิตเราอาเมนไม่ว่าสิ่งนั้นจะมากน้อยไม่ว่าสิ่งนั้นใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามพี่น้องที่รักเราเชื่อวันนี้ชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราเกิดผลอย่างที่บอกตั้งแต่แรกหัวข้อวันนี้คือเราสูงขึ้นโดยการเชื่อฟังและพระเจ้าปรารถนาจะยกชูชีวิตของครอบครัวของเราขึ้นอาเมนพระเจ้าปรารถนาจะยกชูงานของเราขึ้นอาเมนพระเจ้าจะยกชูธุรกิจของเราพระเจ้าปรารถนาจะยกชูจิตวิญญาณของเราพระเจ้าปรารถนาจะยกชูทุกอย่างในชีวิตเราให้สูงขึ้นไม่ต่ำลงและสูงเหนือทุกสิ่งและไม่ต่ำกว่าอะไรเลยแต่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้คำหนึ่งร่วมกันก็คือจงเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะการเชื่อฟังพระเจ้านั้นปิดประตูทุกสิ่งบอกคนข้างๆอีกครั้งหนึ่งว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นปิดประตูทุกสิ่งการเชื่อฟังพระเจ้าปิดประตูทุกสิ่งไม่ใช่ปิดประตูพระพรนะครับปิดประตูแห่งความล้มเหลวปิดประตูแห่งการตกต่ำปิดประตูแห่งความทุกข์ปิดประตูอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเราการเชื่อฟังจะปิดประตูทุกสิ่งเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพลังข้าแต่พระเจ้าจากพระคุณที่ทำให้ทั้งหลายเรียนรู้ในการที่เชื่อฟังได้พระเจ้าหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าที่เราอาจจะดื้อดึงเราไม่อยากเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าเรามีเหตุผลของเราเรามีพระองค์จะกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบางสิ่งบางอย่างในอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่อยากเชื่อฟังแต่วันนี้พระเจ้าเราอยากจะกลับใจเราจะพระองค์จะข้าทำสิ่งใหม่เพื่อพระเจ้าคือการที่เราทั้งหลายจะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจข้าแต่พระเจ้าหากสิ่งนั้นเป็นนามพระทัยของพระเจ้าหากสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหากสิ่งนั้นจะเป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์อย่างสูงสุดเราจะเชื่อฟังเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน